สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง X-Men กันบ้างดีกว่าครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมว่า Marvel หลังจากจบ Avengers Secret War หรือว่าจบเฟส6นี้นั้นจะเริ่มเฟสใหม่เนี่ยเป็นเฟสของมิวแทนหรือว่าเป็นเฟสของ X-Men นั่นเองเป็นเรื่องราวของมนุษย์กลายพันธุ์ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของ X-Men นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ปีก่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็นยุคของหนัง X-Men เนาะเป็นยุคของหนัง Fox นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยตอนนั้นน่ะลิขสิทธิ์ของ Fox อ่ะไม่ได้มารวมอยู่กับทางฝั่งของ MCU นั่นเองและตอนนั้นน่ะก็ต้องพูดกันตามตรงว่า MCU มันยังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับผมมันก็คือแบบคนละยุคกันเลยอ่ะเรียกได้ว่าหนัง X-Men ยุคก่อนเนี่ยจักรวาล X-Men ที่แบบว่ามีความมั่วซั่วตัวเหล่งกันบ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากๆหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะให้ลองไปย้อนติดตามชมกันไม่ว่าจะเป็น X-Men ภาค1 X-Men ภาค2 X-Men ภาค3หรือว่าจะเป็น Wolverine Origin The Wolverine แล้วก็มา X-Men First Class เนาะลามไปถึง X-Men Day of Future Past แล้วก็มา Apocalypse Dark Phoenix อะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันหมดเลยนะครับผมมันต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือจักรวาลเดียวกันหมดเลยแต่เรื่องราวเนี่ยมันถูกรีเซ็ตใน Day of Future Past นะครับซึ่งมันก็จะไป X-Men Apocalypse อะไรต่อซึ่งตรงนั้นน่ะเอาจริงๆทำออกมาได้ห่วยมากนะ X-Men Apocalypse แล้วก็ Dark Phoenix เนี่ยคืออย่าไปดูเลยดีกว่าแล้ววันเนี้ยผมก็เลยอยากจะคัดมานะครับผมถ้าใครแบบรู้สึกว่าขี้เกียจไปดูหนังทุกเรื่องอ่ะมีหนังเรื่องไหนที่ถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยมั้ยเป็นระดับแบบ Avengers Endgame เลยอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่มีสเกลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้มีการรวมนักแสดงไม่ได้มีทุนสร้างมากมายมหาศาลอะไรแบบนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่น่าจดจำมากๆผมได้คัดมา3เรื่องเลยนะครับที่บอกกันเลยว่าคือผลงานชิ้นโบแดงอ่ะคือแบบว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของผมนะเจอเรื่องไหนก็ได้จะเอาแบบ Avenger Infinity War มาเจอก็สู้ได้อะก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยกว่าจะเอา Avenger Endgame มาคือแน่นอน Endgame มันอาจจะดูแกรนกว่ามันจะดูยิ่งใหญ่กว่าแต่ความสนุกเนื้อเรื่องอะเรื่องเนี้ยไม่แพ้เรื่องไหนอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ก็คือ X-Men Day of Future Past นะครับผมรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นหนัง X-Men ที่ดีที่สุดแล้วอันนี้ให้อันดับ1เลยนะครับผมควรจะไปดูอ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าจะดู X-Men Day of Future Past ให้รู้เรื่องอ่ะก็ควรจะรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของ X-Men มาก่อนบ้างนิดหน่อยนะครับผมอันเนี้ยผมให้ Day of Future Past อ่ะที่1เลยครับจากนั้นเองนะครับผมหนังอันดับ2ของผมเนี่ยก็คือ X-Men First Class นะครับที่เราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างชาวเซเวียและตัวของแมกนีโตซึ่งบอกไว้เลยว่าไมเคิลฟาสเบนเดอร์เนี่ยเล่นได้ยอดเยี่ยมมากและด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่ย้อนอดีตไปในยุคสงครามเย็นแล้วก็มีคาบเอี่ยวมากับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผมชอบไปใหญ่เพราะว่าผมชอบหนังประวัติศาสตร์มากๆครับผมก็เลยให้เรื่องนี้มาอยู่ในอันดับ2นะครับผมคือถามว่ามันสนุกเท่า Day of Future Past มั้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงอ่ะก็คือเป็นหนังที่มีมิติแล้วก็ทำออกมาสนุกมากๆคือผมมองว่าหนัง X-Men ที่จะสนุกอ่ะไม่ใช่หนัง X-Men ที่เอา X-Men มาตีกันเองต้องเป็น X-Men ตีกับมนุษย์มันถึงจะสนุกมากๆอย่าง Day of Future Past หรือว่าจะเป็น X-Men First Class เองก็ดีนะครับก็คือทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากต่อจากนั้นเนี่ยอันดับที่3นะครับผมให้2เรื่องแล้วกันเท่ากันนะครับคือผมเลือกไม่ถูกจริงๆก็เลยอ่ะรวมทั้งหมด4เรื่องแต่มี3อันดับเพราะว่าอันดับ3เนี่ยให้เท่ากันเป็นอันดับ3ร่วมนะครับนั่นก็คือ1โลแกนนั่นเองครับเรื่องราวตอนจบของวูล์ฟเรียนที่เป็นเหมือนตัวเอกขององค์ X-Men ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกไหมอันนี้ก็ให้โลแกนมาอันดับ3เนี่ยผมเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยทำออกมาดีแล้วก็มีความโหดมันสนุกเรื่องราวของ X-23 เนี่ยก็ดีถึงแม้ว่าสเกลอ่ะจะไม่ได้ใหญ่เท่าเรื่องที่มาก่อนหน้านี้เนาะไม่ได้มีฮีโร่ไม่ได้มีตัวของ X-Men มาประกอบตัวเยอะเท่าแต่โดยรวมเนี่ยก็คือทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเป็นการปิดฉากที่ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานต่อจากนั้นเองนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ผมให้เท่ากันเนี่ยก็คงจะเป็น X-Men ภาค2นะครับแผนการของสไตรเกอร์ที่จะใช้ในการจัดการมิวแทนทุกคนและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทำให้แมกนีโตนั้นมาร่วมมือกับพวก X-Men แล้วแมกนีโตก็มีการแบบเฮ้ยหักมุมถูกไหมจะเปลี่ยนเป็นจากฆ่ามิวแทนเนี่ยเป็นฆ่ามนุษย์แทนก็คือเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตำนานเลยใน X-Men แบบออริจินอล3ภาค X-Men ภาค1 2 3เนี่ยผมให้ภาค2ดีสุดนะภาค3ผมเฉยๆภาค1ผมก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยมีโบนัสให้แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ผมชอบแต่หลายๆคนไม่ชอบนั่นก็คือ Wolverine Origin นะครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกเท่าไอ้4เรื่องที่พูดมาหรอกแต่มีความชอบส่วนตัวด้วยความเป็นเหมือนแบบ
ตอนที่มันไปรวบรวมหน่วยรบพิเศษมามันเลยแบบดูเท่ไปอีกแบบนึงคือมันให้อารมณ์ไม่ได้เหมือนหนังฮีโร่เท่าไหร่อ่ะผมก็เลยชอบหนังเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นหนังที่แบบตราตึงใจในวัยเด็กมากๆกับเดดพูลเวอร์ชันถูกเย็บปากตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเดดพูลแบบเวอร์ชันพูดมากเลยนั่นเป็นเดดพูลเวอร์ชันแรกที่ผมรู้จักนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับหนังเรื่องนั้นนะก็คือโอเคดูได้ทำมาสนุกดีแต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซสักเท่าไหร่ถ้าให้มาสเตอร์พีซจริงๆเนี่ยผมให้2เรื่องก็คือ2เรื่องแรกนะครับอย่าง First Class แล้วก็ทางฝั่งของ Day of Future Past ส่วน Logan เองหรือว่าจะเป็น X-Men ภาค2เองเนี่ยจัดอยู่ในหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆละกันแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นแบบมาสเตอร์พีซเป็นผลงานชิ้นโบแดงอะไรแบบนั้นนะครับผมคือถ้าแบบชิ้นโบแดงจริงให้เลือก1เรื่องเนี่ย Day of Future Past ผมว่าชนได้กับทุกเรื่องอ่ะคือแบบแม่งโคตรเจ๋งแม่งโคตรดีแม่งโคตรสนุกเลยนะครับผมชอบมากๆใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลองไปดูกันได้นะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าหนัง X-Men เนี่ยมันสนุกขนาดไหนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้กระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมีหนัง X-Men 3อันดับในใจเรื่องไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ